การท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ก่อนแต่ว่าคำถามก็คือว่าการท่องเที่ยวมันยังเหมือนเดิมไหมอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการผมว่าไม่ว่าจะโรงแรมธุรกิจบริการหรือใครก็ตามที่เกี่ยวกับเซกเมนต์เนี้ยควรจะต้องทราบข้อมูลพวกนี้ไว้ประมาณนึงครอบครัวกับตัวของคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่เขามองหาหรือค้นหาที่เราเรียกว่าแบบธุรกิจที่อาจจะมงลงได้เลยเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงพบกับไลฟ์แพ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องราวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดซึ่งเป็นการตลาดสมัยใหม่และก็เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณในตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวครับหลังจากมีการล็อกดาวน์ประเทศไปแล้วเริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่มให้มีคนได้ไปเที่ยวกันผมว่าการท่องเที่ยวกำลังค่อยๆฟื้นตัวกลับมาแต่ว่าจะกลับมาในลักษณะแบบไหนก็ได้มีผู้คนทำการวิจัยทำการหาดูแล้วว่าเราต้องปรับตัวอะไรกับการท่องเที่ยวบ้างและการท่องเที่ยวในสมัยใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับยังคงคุยกับดร.บุญยิ่งคงอาชาภัทรครับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คนไปเที่ยวแล้วล่ะผมว่านะแต่ผมก็คิดเองว่ามันคงไม่เปลี่ยนอะไรมากมั้งแต่ถ้าเรารู้ไว้ก่อนดีกว่าว่าถ้ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรเราจะได้คือจริงๆต้องบอกว่าแน่นอน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียกว่าโอ้โหอยู่กับโควิดมาจนแบบ2 ปีนั้นการท่องเที่ยวมันก็สนิทไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องเริ่มต้นเที่ยวแล้วเราลองเซอร์เวย์ดูเราก็พบว่าคนบอกว่าแน่นอนการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเรื่องของในประเทศก่อนเพราะว่าตอนนี้เดินทางระหว่างประเทศนี่อย่างที่เราจะเปิดประเทศไปอะไรเนี่ยก็ต่างคนต่างกังวลซึ่งกันและกันเขากังวลเรากังวลเขากักตัวอะไรเงี้ยไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ก่อนแต่ว่าคำถามก็คือว่าการท่องเที่ยวมันยังเหมือนเดิมไหมมันมีพฤติกรรมอะไรของคนหรือมันมีความแตกต่างอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการผมว่าไม่ว่าจะโรงแรมธุรกิจบริการหรือใครก็ตามที่เกี่ยวกับเซกเมนต์เนี้ยควรจะต้องทราบข้อมูลพวกนี้ไว้ประมาณนึงต้องดูว่าคนอยากได้อะไรแล้วก็คนมีความกังวลอะไรบ้างเอาเราจะเริ่มจากแบบไหนก่อนอะไรที่เริ่มฟื้นตัวก่อนอะไรที่ยังไม่ฟื้นตัวหรือว่าไงโอเคผมเริ่มอย่างนี้ฮะเริ่มจากว่าคำถามแรกที่เราสงสัยว่าคนอยากจะเที่ยวหรือยังผมก็ตั้งคำถามว่าแบบเรารู้แหละว่าตอนนี้อยากเที่ยวแล้วก็คือเราลองเซอร์เวย์กับคนดูเราพบว่าเราแบ่งในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับวันที่เราบันทึกเทปนี้ปลายตุลายังไม่เข้าพฤศจิกายนนะครับรัฐบาลบอกว่าพฤศจิกายนจะเริ่มมีการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรยังไม่ถึงเวลานั้นครับเชิญครับก็เราแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มคนรุ่นใหม่อันนี้ก็แบบไปท่องเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มลักษณะครอบครัวอันนี้จะมี2 generation เช่นพ่อลูกหรือว่าไปเที่ยวกับพ่อแม่2 กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรเลยนะฮะทีนี้คำถามที่เราถามเขาเราถามว่าอยากจะไปเที่ยวมากขนาดไหนณขนาดเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี่ยปรากฏว่าคนรุ่นใหม่บอก 45% จะไม่ไหวแล้วจะไปแล้วคือ 45% อยากไปแล้วในขณะที่ถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยจะประมาณ1 ใน 3อันนี้คือผมนึกว่าเกิน50นะเนี่ยประมาณ1 ใน 3ฮะที่บอกว่าอยากไปมากๆนะฮะที่เหลือเนี่ยรอนิดหนึ่งได้แต่เขารอแบบมีสัญญาณคือเขารอสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะบอกเขาบอกว่าอันนี้แหละมันเริ่มเที่ยวได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาณเราก็ถามต่อว่าสัญญาณที่คุณมองหาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะตัวหนึ่งที่เขามองหาเลยก็คือมองเรื่องของจำนวนของคนติดเชื้อต่อวันซึ่งต้องบอกว่าในตัวเลขของเราเนี่ยโอ้โหก็เขาก็กดลงมาค่อนข้างต่ำเพราะอยู่ที่ประมาณ500คนติดเชื้อไม่เกิน500คนวันนี้ตัวเลขเรายังห่างจากตรงนั้นอยู่พอสมควรนะก็เขาคิดว่าอันนี้จะเป็นความกังวลของกลุ่มคนที่เขาบอกว่าเขารอนะฮะแปลว่า 55% ครับรอตัวเลขสวยก่อนหมายถึงว่ามันน้อยเพราะตอนนี้จริงๆตัวเลขเราก็ยังก็ไม่ได้น้อยนะใช่ครับก็คือเพราะนั้นกลุ่มหนึ่งพร้อมจะไปเที่ยวแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะอันเนี้ยเปิดอัดอั้นนะไปแล้วก็คือ 45% คนรุ่นใหม่ 30% ครอบครัวอันนี้เริ่มเดินทางกันแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าหน่อยนึงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูสัญญาณก่อนซึ่งสัญญาณที่ดูแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันด้วยกลุ่มหนึ่งบอกว่าขอ500คนต่ำกว่า500คนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉีดวัคซีนได้สัก 70% อันนี้โอเคเพราะรัฐบาลก็บอกว่า 70% จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าตัวฉันเองได้วัคซีนที่แบบค่อนข้างโอเคเช่นอาจจะอยากได้ mRNA อาจจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้วัคซีนแล้วรู้สึกตัวเองปลอดภัยอันนี้ไปได้เพราะฉะนั้นพูดจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าเราก็คงดูเป็นสเต็ปไล่ลงมาว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าตูมเดียวเปิดประเทศหรือตูมเดียวบอกว่าไม่ล็อกดาวน์แล้วทุกคนจะไปเที่ยวกันหมดอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ก็จะทยอยกันไปในกลุ่มที่มีระดับความกังวลแตกต่างกัน ถ้ามองกลับไปฝั่งผู้ให้บริการเขาจะไปไหนกันก่อนไหมมีเลือกไหมหรือว่าตรงไหนเขาคิดว่าปลอดภัยตรงไหนเขายังละลังเบอร์หนึ่งเลยนะฮะที่ตอนนี้คนโหยหามากคือเรื่องธรรมชาติซึ่งจริงมันก็มีหลายๆเหตุผลด้วยเพราะว่าแน่นอนคือ1เรา work from home กันมานานวันๆทุกวันนี้เราอยู่ในบ้านเราก็ไปที่ทำงานเราอาจจะสลับแค่2ที่หรือ work from home ซะเยอะเพราะฉะนั้นการได้ออกไปในธรรมชาติที่รู้สึกว่าไม่ได้ไปมานานแล้วนะอันนี้ก็เป็นก็ต้องการก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ออกนอกกล่องจะได้เปรียบก่อนครับผมแล้วก็จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของคำว่าธรรมชาติมันก็ดูโล่งๆโปร่งๆนะฮะมันดูสบายมันดูไม่แออัดอันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นของคนเหมือนกันซึ่งข้อมูลที่ทุกคนได้รับจากเรื่องโควิดก็รู้ว่าอยู่ในห้องปิดกับอยู่ในที่โล่งที่โล่งปลอดภัยกว่ากันใช่ครับทีนี้เราก็ถามต่อว่าเซอร์เวย์เล่นๆว่าจังหวัดที่คนอยากไปเนี่ยเป็นจังหวัดประมาณไหนก็โอเคเชียงใหม่ครับอ๋อเชียงใหม่อยากไปเชียงใหม่เป็นเบอร์หนึ่งที่เหลือก็เป็นทะเลหมดคือประจวบภูเก็ตแล้วก็ชลบุรีอันนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าโอเคเมืองท่องเที่ยวหลักนี่คนก็อยากไปใช่แล้วก็เวลาไปเนี่ยปรากฏว่าครอบครัวกับตัวของคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่เขามองหาหรือหาที่เราเรียกว่าแบบธุรกิจที่อาจจะมงลงได้เลยเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงถ้าเป็นของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไปแล้วเขาชอบใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแต่ถ้าครอบครัวเนี่ยตอนนี้จะมองหาที่พักที่แบบว่าปลอดภัยเพราะว่าไปแบบครอบครัวจริงๆแล้วมันคอนเซิร์นเยอะทั้งบางทีไปกับพ่อแม่บางทีไปกับลูกบางทีมีคนแก่ใช่ไม่ได้อยากจะแบบคืออยากเที่ยวแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหฉันจะเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่ไม่อยากเสี่ยงจะแบบว่าโอ้โหออกไปแล้วแบบร้านอาหารนู่นนี้คือถ้าไปที่พักที่สวยงามแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้อะไปรีแลกไปสูดอากาศธรรมชาติเนี้ยมีกิจกรรมในที่พักพอสมควรเพราะในที่พักเขาจะสกรีนความปลอดภัยความสะอาดแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็จะรู้สึกว่าไปแบบนี้โอเคเพราะนั้นครอบครัวจะมองหากิจกรรมการทานอาหารหรือว่าการทำอะไรก็ได้อยู่ในบริเวณโรงแรมแปลว่าผู้ให้บริการที่เสนอข้อมูลที่ทำให้เขารู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยจากโควิดจะได้เปรียบใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่า1คุณ advertise หรือว่าขึ้นภาพมาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามถ้าสมมุติเราอยู่ในโลเคชันแบบนั้นแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเชิงธรรมชาติเนี่ยอันนี้ได้เปรียบอันที่2ถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นลูกค้าครอบครัวเนี่ยเรื่องของเรื่องถึงอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงในโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมีสระว่ายน้ำให้ลูกหรือมีสนามเด็กเล่นหรือมีกิจกรรมที่อาจจะเป็นการพายเรือแต่เป็นการพายเรือที่มันไม่ต้องไปสูงสิงกับใครไม่ได้ไปต่างพายแยกเรือลำเดียวใช่เป็นแบบพายเรือแคนูเล่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมแบบที่พ่อแม่ลูกเล่นกันเองได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ครอบครัวชอบขยับไปฝั่งของพวกที่เป็นคนรุ่นใหม่อันนี้เขาจะอยากออกไปข้างนอกเขาก็อาจจะไปตามหาร้านกาแฟร้านคาเฟ่พวกนี้ก็จะชอบถ่ายรูปชอบอะไรที่มันแบบสวยๆงามๆแต่ว่าที่เราไปสัมภาษณ์เชิงลึกมาเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มองหาที่เที่ยวเหล่านี้แต่แน่นอนความแออัดเนี่ยเป็นปัจจัยในการตัดสินใจคือแปลว่าถ้าเกิดโอ้โหคนมันเยอะคนมันแน่นมากๆเนี่ยอันนี้ก็ยังเลือกไม่เข้าก็แปลว่าธุรกิจพวกให้บริการร้านอาหารที่นั่งร้านกาแฟต่างที่คุณมีพื้นที่เนี่ยคุณอาจจะได้เปรียบร้านเล็กก็ได้ใช่แล้วก็จัดพื้นที่จัดอะไรที่มันมีลักษณะของการที่มันมองแล้วมันไม่แออัดสวยงามแต่ไม่แออัดเพราะว่าคนพวกนี้ไปแน่นอนคนรุ่นใหม่เขาไปจะไม่ค่อยจะอยู่เป็นที่เหมือนกับครอบครัวเขาก็จะอยากออกไปท่องเที่ยวถ่ายรูปนี่เป็นกิจกรรมหลักของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมองหาที่สวยๆและปลอดภัยธุรกิจอื่นๆและนอกจากนั้นล่ะครับยังที่จริงอะไรที่ต้องรอเตรียมการต่อไปเรื่องโรงแรมก่อนโรงแรมเนี่ยก็ความกังวลที่คนมองหาก็คือในเรื่องของพวกมาตรฐานอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเขาก็ให้ความสำคัญเช่น SHA คือ Safety and Health เป็นเครื่องหมายเทรดมาร์คที่เขาให้กับพวกโรงแรมในงานวิจัยเราพบว่าทั้งเรื่องของร้านอาหารทั้งเรื่องของโรงแรมพวกนี้หรือสถานที่ที่ให้บริการต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือความสะอาดเป็นสิ่งที่เขาจะต้องคำนึงถึงมากๆแต่นอกจากตรงนั้นเนี่ยผมว่าความใส่ใจคืออันนี้ต้องพูดถึงผู้ประกอบการว่าเราเห็นร้านอาหารหลายร้านเนี่ยพนักงานเดินมาข้างหน้าอาจจะใส่แมสแต่แม่ครัวอยู่หลังร้านอาจจะไม่ใส่แมสอย่างเงี้ยตอนนี้คอนเซิร์นที่ลูกค้ามองเนี่ยเริ่มลึกลูกค้าอาจจะไม่ได้มองแค่อะไรฉาบฉวยอยู่ด้านหน้าแต่เขามองไปถึงคนทำอาหารมองไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องแบบคิดคำนึงแล้วต้องระมัดระวังค่อนข้างเยอะแปลว่าการเที่ยวสมัยใหม่จะไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยมักจะบอกว่าเราเป็นประเทศยืดหยุ่นครับ อะไรที่ละเลยกติกาไม่เป็นไรหรอกกลายเป็นถือว่าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าจะดีใจว่าร้านนี้กติกาน้อยดีครับแต่สมัยใหม่มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เดี๋ยวนี้โซเชียลมีอิทธิพลเยอะคือเห็นภาพอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะถ่ายรูปแล้วแชร์ไปอาจจะแบบบอกต่อคนอื่นว่าเอ้ยที่นี่มันหรือคุณไม่สกรีนไม่มีกติกาอะไรแล้วลูกค้าบอกเฮ้ยดีเขาไม่ตรวจฉันแต่เขาก็ไม่ตรวจคนอื่นด้วยไงใช่ใช่มันก็กลายเป็นความกังวลขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นต่อไปนี้คือไม่ใช่แค่ว่าทำเพราะรัฐบาลกำหนดว่าต้องทำแต่มันคือความกังวลที่คนผู้บริโภคเขามีเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบเขาเรียกว่าใส่ใจจริงๆแล้วก็จริงๆธุรกิจต่อเนื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพอันนี้คนก็ให้ความสำคัญนี่เหมือนกันว่าไปเที่ยวเนี่ยนอกจากดูเรื่องประกันดูเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเกิดเผอิญไปแล้วมันติดโควิดกลับมาเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าพวกประกันที่เขาคิดแบบพวก Product ที่มันแบบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เมื่อก่อนเราจะมีประกันการเดินทางทั่วๆไปอันนี้ถ้าเติมพวกตรงนี้เข้าไปชาร์จเบี้ยไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้ความคุ้มครองตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่าก็จะช่วยเติมความมั่นใจให้กับคนถ้าพูดถึงการเตรียมตัวเนี่ยคือมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะพี่ดูคือส่วนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโอเคคนมองหาเขาเรียก nature seeking คือมองหาธรรมชาติอันที่2เนี่ยเขาต้องการในเรื่องของ hygiene คือความสะอาดแต่ส่วนที่3เนี่ยในผลวิจัยเราพบว่าคนต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นอ้าวเหรอกับการที่ผมคิดแล้วเนี่ยต้องการยืดหยุ่นมากขึ้นแต่คำว่ายืดหยุ่นนี่หมายถึงเช่นที่ผ่านมาคนเจ็บไปเยอะเช่นจองเครื่องบินจองโรงแรมที่พักแล้วพอโควิดมันระบาดขึ้นมาไปไม่ได้แล้วไม่รู้จะเจรจาต่อรองไงตอนนี้ช่องทางในการสื่อสารเขาบอกว่าคนมองหาช่องทางในการสื่อสารติดต่อกับโรงแรมโดยตรงเนี่ยเยอะขึ้นอันนี้เราเรียกว่า direct to hotel คือซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นเวลาเราจองที่พักเราก็จอง Agoda จองแบบเป็นเว็บไซต์ทั่วๆไปแต่วันนี้เนี่ยเทรนเนี่ยจะมาในลักษณะของการต้องการติดต่อสื่อสารกับโรงแรมโดยตรงเยอะขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่โรงแรมเองก็จะต้องมองว่าจะต้องเตรียมช่องทางในการสื่อสารตรงนี้ให้ข้อมูลลูกค้าให้ข้อมูลเรื่องของความสะอาดให้ข้อมูลเรื่องของ facility แล้วก็ต้องแบบว่าคอยแบบว่าถ้าเขามีเรื่องของการซื้อของไปเนี่ยเขาบอกว่าแพ็กเกจที่คนยอมจ่ายวันนี้เขายอมจ่ายแพงขึ้นแต่ขอแบบปรับเปลี่ยนได้สมัยก่อนเวลาเราซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ไหมฮะถ้าเป็นบัดเจ็ตแอร์ไลน์จะบอกว่าเปลี่ยนเวลาไม่ได้นะพอคุณไม่บินก็เสียไม่บินเสียฟรีเลยนะแต่ว่าวันนี้คนบอกว่า 70% บอกว่ายอมจ่ายแพงขึ้นฉันไม่ได้จะบินแต่รัฐบาลเขาปิดประเทศฉันเลยไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมัยก่อนมันต้องเถียงกันว่าระหว่างโรงแรมก็บอกว่าอ้าวก็คุณไม่มาเองลูกค้าจะให้ได้เขาสั้นจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถกเถียงกันไปมาแต่ว่าถ้าสามารถจะให้ตรงนี้ได้เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าโอเคขึ้นเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมว่าในส่วนเหล่านี้ผู้ประกอบการเองก็ต้องแบบว่าเริ่มปรับตัวนั่นคือสิ่งที่เป็น Neo Tourism นะครับปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็ถ้าใครเตรียมตัวได้ดีก็จะได้ลูกค้าที่ดีเยอะมากขึ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ